ป็นไรครับมาดูยกนี้ครับมนลักษ์จะเล่นเกมสปีดเกมแซงได้หรือไม่ครับน่าสนใจครับดูครับยังเดินเข้าหาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะมีหมัดนะครับเป็นใบเบิกทางเข้าไปก่อนครับมนลักษ์เจอศอกดักครับแทงคืนโอ้จังหวะจะตีเขาครับตีปุ๊บแกพอเห็นขาลอยแกตัดล่างเลยครับความรวดเร็วหลักเหลี่ยมของกัปตันครับนี่ครับดูจากตรงนี้นี่เห็นได้ชัดเจนครับความเป็นมวยของทางด้านมนลักษ์ดูเสียเปรียบครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เสียเปรียบเลยคือหัวจิตหัวใจของเขาครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนเดินอัดเข้าไปครับแลกมาซึ่งชัยชนะครับดูครับแต่ว่าทางด้านกัปตันเองก็เตะซ้ายแล้วพับเตะซ้ายแล้วขาครับไม่แลกไม่ปะทะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับขณะที่นี่ครับมนลักษ์พยายามจะเดินเสียบเดินแทงอย่างที่ผมบอกครับวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการก็แยกออกมาก่อนครับความตั้งใจยังมีครับเวลายังพอมีครับทางด้านมนลักษ์ยังคงเดินตลอดนะครับมียาฉีดมา 100,000 บาทนี่ถือว่ายังมีแรงฮึดแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในก็ยังตีไม่ได้แล้วครับดูว่ากัปตันนั้นออกแข้งแล้วก็คาเอาไว้ทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ดูว่าจะออกได้เนียนด้วยหนักกว่านะครับมนลักษ์เดินก็จริงนะครับแต่เดินเข้าไปทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมาถึงตอนนี้ยังเดินเข้าทำต่อเนื่องครับแหมโดนเตะซะกระเด็นไปเลยครับพยายามเดินเข้าทำกันก็จริงนะครับแต่เกมของมนลักษ์ดูว่านี่ครับพอเจอความรวดเร็วของกัปตันเข้าไปก็คิดไม่ตกเหมือนกันแล้วครับแบบนี้ครับพอเข้าในก็โดนรวบเอาไว้เลยนะครับกัปตันนี่มีแข้งซ้ายคอยคาไว้แล้วก็แข้งขวาก็หนักนะครับหรือว่าออกได้ทั้ง2แข้งเลยนะครับพื้นเพก็มวยขวาดูนะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆทั้งนั้นมาดูวงในพยายามจะเบียดมนลักษ์แต่ทำอะไรไม่ได้นะครับเดินเข้าไปนี่ก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนเล่นจังหวะ2นะครับชกในเกมตั้งรับตีนะครับคอยดึงคอยโต้แล้วก็ออกหนักๆทั้งนั้นครับลุยต่อครับจังหวะเป็นรองชัดนะครับแต่หัวใจความพยายามยังสู้ครับมนรักก็ยังไม่ปิดรูชนะเลยครับทีไปก่อนครับและยังทำอะไรไม่ได้ครับเดินเข้าไปนี่ครับโอ้โหเจอขึ้นก้านคอเลยครับจังหวะ2นะครับออกเนื้อๆเน้นๆวงในจังหวะการจับตั้งกำแพงเอาไว้โอ้โหมนรักมุดเข้าไปจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับวงในเอาดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับถึงตอนนี้กัปตันมีเพียงยกที่3เท่านั้นนะครับแต่ว่าจังหวะนี่เลือกออกโอ้โหพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับลุยกันต่อครับยกที่4ครับมียาฉีดด้วยนะครับเป็นแสนนะครับพลิกได้ไม่ได้แต่ก็เนี่ยครับยังลุยต่อครับมนลักษ์กัปตันเองก็เนี่ยครับแกหมุนตัวออกมาครับแหมหาไม่เจอเหมือนกันครับเตะซ้ายดักไว้ก่อนครับกัปตันวงนายพยายามตีครับนายก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนนะครับดูว่ามนลักษ์นั้นก็มีหมัดขวานี่ทิ่มมาแรงๆเหมือนกันนะครับกัปตันเองก็ยังประมาทไม่ได้เพราะหัวใจก็ยังสู้ยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปดูครับวงในโอ้ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับวันนี้กัปตันโชว์โอ้พลิกเหลี่ยมแล้วก็แทงสวยแล้วครับก็เวลายังพอมีครับทางด้านมนลักษ์ครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปแต่ว่ากัปตันเองก็ไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับตีหัวเข้าบ้านครับกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับดูครับวงในพยายามกดแขนไล่แขนไม่ยอมให้ทางด้านมนลักษ์ได้ตีครับแล้วก็สุดท้ายครับเสียหลักจังหวะนี้ครับล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับบังลีฮึดเต็มที่แล้วเลยครับแต่มันทำอะไรไม่ถนัดหัวใจยังสู้นะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยดูว่าเป็นรองกัปตันเองก็ไม่เร่งเกมนะครับคอยบังคอยโต้ออกแข้งวงในดูกดเอาไว้หมดลักพยายามจะฮึดพยายามจับปล้ำดูครับก็มาโดนลูกขวางอีกโอ้โหแบบนี้เหนื่อยแล้วครับขยับเข้าไปก็เจอแข้งอีกครับจะต่อยหมัดคืนเขาก็เห็นมาครับเห็นหมดแล้วแล้วก็โถมเข้ามาโถเข้ามาโถมเข้ามากอดไว้ครับเตะซ้ายดักไว้ครับกัปตันเตะซ้ายนี่หลุดครับมนลักษ์ทีบไว้ก่อนครับโอ้ดูจะทำอะไรก็ติดๆขัดๆไปหมดแล้วครับเกมของมนลักษ์ครับโดนขวางหน้าไว้อีกครับวงในครับแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เวลายังเหลือก็จริงนะครับหมัดขวานี่ดูว่าจะทิ้งมาเป็นระยะเหมือนกันแต่ว่าโอ้ดูครับไม่เร่งเกมแล้วครับถ้าเล่นเกมนี่
กรรมการน่าจะยุติการชกเลยครับแต่ว่ากัปตันค่อยๆขยับคุมเกมก็ไม่ประมาทเหมือนกันเลยครับเพิ่งจะเข้ามายกไฟแรกนี่ก็เก่งไม่เหมือนกันนะครับพยายามจะโชว์สมพรไม่ดีแล้วครับจังหวะนี้ครับโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับแล้วก็ยังคงเดินต่อครับมนรัตพยายามจะเบียดเข้าไปครับฉีดยา 100,000 บาทแน่นอนครับใครก็อยากได้ครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้พยายามทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าจังหวะมันยังขาดเกินๆอยู่ครับทางด้านมุมแดงครับช่วงปลายครับยกที่4นี่ครับขาดเกินๆครับยิ่งเดินยิ่งไกลหรือเปล่าเนี่ยยังจับจังหวะไม่ได้ครับยามยัดเข่าขวาไปก็ยังไม่โดนนะครับเจอแข้งขวาครับหมดยก4ครับนะครับนี่ครับมีฉีดยาทั้ง2มุมครับทั้งมุมแดงมุมน้ำเงินครับมุมแดงนี่1ล้านบาทครับถ้าพลิกเกมพิษาการได้ในวันนี้ครับ1ล้านบาทลงจากเวทีขึ้นไปเอาบนล็อกเลยครับทางด้านมนรักโอ้โหพยายามจะเดินต่อยหมัดกัปตันก็ต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับเผาเวลาไปเรื่อยนะครับไม่ยอมนะครับเอา1ล้านบาทได้หรือไม่ได้นะครับก็ยัดเข้าไปนี่หมัดขวานำไปก่อนมาเข้าไปถึงก็โดนล็อกเอาไว้โอ้กัปตันนี่ดูว่าจะชกละเอียดด้วยครับไม่ประมาทนะครับนอกก็ออกแข้งสวยๆในก็ล็อกเอาไว้ก่อนปล่อยให้มนรักนั้นเดินช่วงอย่างเดียวแล้วล่ะครับล็อกไว้ครับกอดไว้แน่นๆครับรักจัดนานๆเลยครับกัปตันว่าแบบนั้นมนรักเดินเข้าหาโดนถีบไว้ก่อนครับถีบไปอีกทีหมัดไปไม่ถึงครับนี่ครับตะคุบเลยครับวงในครับบิดมาไม่เอาด้วยครับต้องการอยู่ข้างนอกต้องการต่อยหมัดเลยครับมนรักโยกเข้าไปขยับเข้าไปครับหมัดขวาคล่อมไปอีกขวาอีกทีไม่โดนครับโอ้โดนล็อกเอาไว้เลยนะครับตอนนี้เวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับให้กับมนรักนี่ได้ลุ้นได้เชียร์1ล้านบาทนะครับอยากจะทิ้งทั้งตัวแต่มันไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับแล้วก็ทำอะไรได้ไม่เป็นที่เป็นนานดูครับเข้าในโดนล็อกเอาไว้อีกโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ติดตาพอสมควรแล้วครับกัปตันเวลายังพอมีครับทางด้านมนรักครับ1ล้านบาทครับได้ไม่ได้ครับอีกนาทีหน่อยๆครับของยกสุดท้ายครับดูครับก็พยายามจะทำเต็มที่นะครับทางด้านมุมแดงครับเบียดเข้าไปเดินเข้าไปครับทางด้านกัปตันเองก็เอาสิ่งที่เขาได้เปรียบครับตั้งรับจังหวะ2ครับมาคุมเกมคุมสถานการณ์ครับตอนนี้ครับโค้งสุดท้ายนะครับนาทีสุดท้ายนะครับเอาพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับ1ล้านบาทนะครับยาฉีดขยับเข้าไปโอ้โหโดนล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับมาถึงตอนนี้ล็อกอยู่เลยด้วยครับเกมการชกบนเวทีนี่ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปมีหมัดขวาพอเข้าถึงตัวนี่ก็โดนล็อกอีกแล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยนะครับออกซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยครับให้กำลังใจนะครับน้องมนรักก็พยายามเดินพยายามสู้ตลอดนะครับแม้ว่าดูว่าจังหวะฝีมือเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหกองเชียร์นะครับรับอัดฉีดมาคนละพันไปแล้วนะครับทำไมได้ไปแล้วล่ะอัดฉีดให้กองเชียร์นะครับคนละพันเลยนะครับเพื่อนนักเรียนนะครับที่มาโอ้โหครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเฮียตีทีเด็ด99นะครับอัดฉีดกองเชียร์คนละพันครับแล้วก็เป็นกัปตันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยนะครับเอาละครับดูกองเชียร์นะครับ